พิกัดหมอดูสุดแม่นค่ะหลังเจ้าตัวถูกพักเมื่อ10ปีที่แล้วเผยแม่นในกับตาเห็นจริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งนางงามสาวสวยมากความสามารถแล้วก็ฮอตตลอดกาลจริงๆค่ะสำหรับสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดสาวอิงฟ้าได้ออกมาเปิดเผยเล่าประสบการณ์ต่างๆในชีวิตผ่านทางช่อง YouTube วันเพกาวค่ะและอีกอย่างค่ะยังได้เล่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเผยว่าเคยถูกหมอดูทักเมื่อ10ปีที่แล้วและสิ่งที่ทักตรงกับ10ปีตอนนี้มากๆเลยนั่นเองค่ะและสาวอิงฟ้ายังได้มีการแชร์โลเคชั่นหมอดูท่านนี้ให้แฟนๆได้ไปตำกันอีกด้วยนั่นเองค่ะโดยสาวอิงฟ้าค่ะได้มีการเปิดใจเล่าว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยถูกทักกับหมอดูท่านหนึ่งค่ะว่าตอนเราอายุ18เราจะสูญเสียของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตซึ่งต่อมาตอนที่เราอายุ18เราก็สูญเสียคุณพ่อไปนั่นเองค่ะซึ่งอิงฟ้าก็บอกอีกค่ะว่าหมอดูท่านนี้เนี่ยเขาทักเอาไว้ว่าต่อไปให้เตรียมตู้เซฟไว้นะสำหรับใส่เงินใส่ทองประมาณอายุ26ปีขึ้นไปชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็ดูไว้ว่า27ปีจะมีบ้านมีรถสปอร์ตและก็มีหลายคันด้วยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสาวอิงฟ้าบอกว่าเงินในบัญชีเราเนี่ยมีไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ยังคิดอยู่ในหัวเลยว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงหรอและสาวอิงฟ้าค่ะก็ยังบอกอีกว่าตอนนั้นเนี่ยมีแฟนอยู่ด้วยคบผู้ชายอยู่นั่นเองค่ะเขาก็หันไปบอกกับผู้ชายที่เป็นแฟนของอิงฟ้าตอนนั้นว่าให้ดูแลอิงฟ้าให้ดีถ้าพ้นครึ่งเดือนนี้ไปได้แต่ถ้าเลิกกันนะจะเอื้อมเขาไม่ถึงอีกเลยค่ะซึ่งอิงฟ้าก็คิดค่ะว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะในตอนนั้นเราก็รักแฟนของเรามากๆจะเลิกกันได้ยังไงนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาภายในครึ่งเดือนเนี่ยก็เลิกกันเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นค่ะซึ่งสาวอิงฟ้าก็เผยว่ามีการทะเลาะกันบ้างมาตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีแต่ก็ยังคงตัดกันไม่ขาดค่ะแต่ว่าในเดือนครึ่งนั้นความรู้สึกเราก็เริ่มเปลี่ยนไปจริงๆนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะหลังจากที่ฟังสาวอิงฟ้าเล่าประสบการณ์การไปดูหมอดูสุดแม่นขนาดนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยโดนสาวอิงฟ้าป้ายยาหมอดูไปแบบนี้ก็อยากไปลองดูบ้างซึ่งสาวอิงฟ้าก็เปิดเผยมาค่ะว่าหมอดูเจ้านี้เนี่ยอยู่ที่คลอง4นั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปตามหาดูว่าหมอดูคนที่ทักอิงฟ้าไว้10ปีที่แล้วคือท่านไหนกันแน่ค่ะหลังจากที่ได้ฟังสาวอิงฟ้าค่ะเปิดประสบการณ์ที่ถูกหมอดูทักเมื่อ10ปีที่แล้วแม่นในกับตาเห็นแบบนี้หลายคนก็คงอยากรู้แล้วว่าหมอดูท่านนี้เนี่ยที่บอกว่าแม่นขนาดนี้โดนสาวอิงฟ้าป้ายยามาคือหมอดูคนไหนอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะซึ่งสาวอิงฟ้าก็เปิดเผยเพียงว่าหมอดูคนนี้อยู่ที่คลอง4ใครที่สนใจอยากไปลองดูบ้างก็เชิญไปได้ที่คลอง4นั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากลองบ้างก็ลองตามไปพิกัดที่คลองสี่อย่างที่สาวอิงฟ้าบอกแต่ว่าสาวอิงฟ้าเธอก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าหมอดูท่านนี้คือใครกันแน่ถ้าใครอยากรู้อาจจะต้องสืบกันเราเองค่ะแต่ถ้ามีเรื่องราวสาวอิงฟ้าออกมาเด็ดอีกทันเด็ดรัมเมาส์มาเด็ดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ